Yee. What's up, everyone? Welcome to DJ Ten Smith Channel. Yee. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys. Happy New Year ครับผมสวัสดีปีใหม่2024 Yeah. เปิดต้นคลิปแรกของปีแจกของเล่นแจกรางวัลกันเลยครับผมวันนี้ซานตาเทนจะมาแจกรางวัลข้างหน้าให้กับ follower subscriber ผู้ติดตาม FC ช่อง DJ Ten Smith นะครับปีนี้จะเป็นการเริ่มต้นของปีที่4ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวของเล่นของสะสมของผมเนี่ยที่ Ten Cave House of Toy นะครับผ่านมาแล้ว3ปีเต็มๆนะตอนนี้ทุกช่องทางเลย YouTube มีอยู่ 47,700 กว่าตอนนี้ TikTok 487,000 Facebook Page DJ Ten Smith ครับ 2,400 นะครับแล้วก็น้อยที่สุดเลยคือ IG Instagram DJ Ten Smith 2,300 กว่านะครับส่วนใหญ่แล้วคอนเทนต์ก็จะลงทาง TikTok แล้วก็ YouTube นะครับทุกวันเลยเป็นคลิปนะคนจะรู้จักผมจากทาง TikTok มานะตั้งแต่3ปีที่แล้วนี่แหละนะก็หวังว่านะปีนี้ก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายปีที่แล้วไม่ถึงเป้าฮ่าเศร้านะกะว่า YouTube น่าจะถึง 50,000 TikTok ถึง 500,000 ขาดอีกนิดเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรเราก็ลุยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ติดตามกันมาก็จะรู้แล้วว่าพี่แจกของเล่นเนี่ยให้น้องๆกันเป็นประจำเลยทุกๆ 1,000 ซับทั้งช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็แจกมาไม่รู้กี่สิบรางวัลแล้วเหมือนกันนะ3ปีที่ผ่านมาก็หลายรางวัลเลยออกไปนะนี่ก็คือของรางวัลที่เตรียมเอาไว้แจกทุก 1,000 ซับนี่แหละแต่มันจะถึง 50,000 ซับแล้วก็เลยเนี่ยเอามารวมกันเลยแจก10รางวัลกันไปเลยนะครับแต่ก่อนจะไปถึง 50,000 ตอนนี้เรายังมีกิจกรรม 48,000 แล้วก็ 49,000 ซับ48,000 ซับใกล้จะถึงแล้วนะใครยังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมก็อย่าลืมไปร่วมกันนี่เลยแบรนด์ Presto Luffy One Piece ตัวนี้นะครับเมื่อถึง 48,000 ซับจะแจกนะไปดูคลิปที่เป็นรวมเกี่ยวกับโมเดลอนิเมะส่วน 49,000 ซับไปดูคลิปที่เป็นโปสเตอร์หนัง Fast and Furious นะครับจะมีรางวัลเป็นโปสเตอร์หนังแจกให้หลายเรื่องหลายแผ่นเลยนะสำหรับ 49,000 ซับและ50,000ซับครับข้างหน้านี้เลย10รางวัลอย่างที่บอกเดี๋ยวไปดูรางวัลกันก่อนว่า10รางวัลมีอะไรบ้างแล้วกติกาจะต้องทำยังไงรอดูท้ายคลิปเหมือนเดิมครับรางวัลที่1ครับผมเป็นมินิฟิกเกอร์สนะครับผมค่ายดีอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นเลโก้จีนนะครับเป็นนินจาโก้นั่นเองเซตนี้จะมีทั้งหมด8กล่องแบบนี้เลยนะครับนี่เลยสีน้ำเงินสีดำสีขาวสีเขียวมีสีดำใสมีตัวอะไรเนี่ยมอไซค์สีทองแล้วก็มีตัวที่เป็นหมวกกระด๊อกเขียวมอไซค์แดงแล้วก็ตัวสีแดงอย่างนี้นะครับ8ตัวแบบนี้ให้ไปเลยเป็น1รางวัล นะครับนี่เลยมินิฟิกเกอร์นินจาโก้รางวัลที่2ครับผมเป็นมินิฟิกเกอร์สเลโก้จีนเหมือนกันครับผมค่ายไม่แน่ใจเหมือนกันซูเปอร์ฮีโร่สนะรหัส201นะครับมีทั้งหมด8ตัวเหมือนกันนี่เลยเป็นไอรอนแมนนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่เป็นเมคพาร์ทเอามาด้วยให้มินิฟิกเกอร์ใส่ได้นี่เลยมีสีน้ำเงินสีส้มสีเขียวสีแดงทองนะมาร์กไหนสูตรไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมีไอรอนแพทริออตด้วยเหรอนี่เลยนะครับ8ตัวแบบนี้รางวัลที่3ครับเป็นโมเดลรถเหล็กไดแคสต์ทามแมชชีนค่ายเวลลี่นั่นเองนะครับ DMC DeLorean จาก Back to the Future ภาคที่2นะครับสเกลคือ1:24นะครับนี่เลยใครที่เป็นแฟน Back to the Future อยากได้โมเดลรถไปสะสมเล็งเอาไว้เลยครับกับคันนี้ฟู่รางวัลที่4ครับผมเป็นเซตนะครับ Marvel Spider-Man มีเสื้อยืดนี่เลยนะเขาให้พี่มาตอนนั้นแล้วพี่ก็เก็บเอาไว้พวกเรานี่แหละ PWS Collection Size L นะครับเป็นลายเหมือนนี่เลยหน้ากาก Spider-Man สีน้ำเงินกับสีแดงนะซื้อสีดำแล้วก็มีเคสนี่เลยลาย Marvel นะครับเป็น Carry Case ให้ไปเลยครับอีก2อันแล้วก็ชุดที่นอนครับผมนี่เลยจาก Toto เป็น Bedding Set นี่แหละครับลายจะเป็นอย่างนี้นะครับมีปลอกหมอนมีผ้านวมอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งรางวัลเลยให้ไปทั้งชุดแบบนี้รางวัลที่5ครับผมนี่เลยกับลำโพงบลูทูธนะครับครบรอบ50ปี Mass Rider นี่เลยสวยงามมากจาก Ignite นะครับสตูดิโอนะ
นี่เลยโลโก้50ปีนะครับยังมีกล่องอยู่นะครับผมเดี๋ยวให้ไปพร้อมแพ็กเกจกล่องเรียบร้อยสวยงามเคยรีวิวไปให้ดูและตอนนั้นนี่แหละแล้วก็นะไม่ได้ใช้เลยตั้งโชว์ไว้เฉยๆอันนี้ก็เจ๋งมากสำหรับแฟนแมสไรเดอร์เอาไปเลยครับรางวัลนี้รางวัลที่6ครับได้ไปเลย2กล่องแบบนี้คัมเมนไรเดอร์นี่เลย Force Base Stage จากบันไดนะครับผมเป็นฟิกเกอร์เท่ๆเลย2ตัวแบบนี้นะครับไม่แน่ใจชื่อมันคิวรุเรดแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะใส่ฐานที่เข็มขัดมีกดเสียงแปลงร่างได้ด้วยอะไรแบบนี้นะรางวัลนี้ก็เอาไปเลย2กล่องครับแบบนี้เย้ รางวัลที่7ครับผมนี่เลย2กล่องเหมือนกันนะครับเป็นเบอร์เซลกับเบนซันฮูปี้จาก Hero Cross Toy Story นั่นเองนี่เลยใครชอบ Toy Story ใครชอบ Hero Cross นะครับก็รับน้อง2ตัวนี้ไปเลยรางวัลที่7นั่นเองนะครับ2กล่องแบบนี้เบอร์เซลกับเบนซันรางวัลที่8ครับผมนี่เลยเลโก้จีนนะครับเป็นแบบริกนี่เลยนะเลโก้แท้ไม่มีผลิตแบบนี้เคยรีวิวไปให้ดูอันนี้ต่อเสร็จแล้วก็ตั้งเอาไว้มีคู่มือให้ไปด้วยนะครับผมแต่ไม่มีกล่องและทิ้งไปแล้วกล่องแต่เดี๋ยวหากล่องอย่างอื่นใส่ไปให้แล้วกันสวยมากตัวนี้จริงๆแล้วนะชอบเหมือนกันแต่มันไม่มีเพื่อนนะที่10 Cave ก็แบ่งให้น้องๆไปกันเห็นหลายๆคนอยากได้อยู่นะครับอันนี้กับ Fabric Lego รางวัลที่9ครับผมนี่เลย 4RC นะ Hyper Active Stunt เคยรีวิวไปนะครับอันนี้รถบังคับแล้วก็เก็บใส่กล่องอย่างเงี้ยไม่เคยได้เล่นเลยบอกว่าจะแจกนะก็ลืมนะแล้วก็เนี่ยเอามาแจกตอนนี้เลยแล้วกันนะเท่มากมันจะมีแหวนแล้วเราก็บังคับมือให้มันวิ่งเดินหน้าถอยหลังหมุนสนุกมากอันนี้ใครอยากได้ก็เล็งเอาไว้เลยนะครับกับรถบังคับคันนี้ Hyper Active Stunts และรางวัลสุดท้ายครับรางวัลที่10กับ 3D Pinball นะครับ ROKR Robot Time นั่นเองนะเคยบอกว่าจะต่อให้ดูตอนนั้นได้มาจากงาน Thailand Comic Con นะครับปี2023เจ๋งมากๆนะเคยรีวิวให้ดูตัวลูกโลกไปนะที่เป็น 3D Jigsawเป็นเหมือนไม้นะครับเราประกอบต่อมาอันนี้แล้วก็มีระบบไฟเล่นได้จริงๆด้วยนะเหมือนเครื่องพินบอลเลยนะสเกลต่อเสร็จจะใหญ่กว่าหน้ากล่องนี้ด้วยนะครับนะตอนนี้เปลี่ยนใจไม่อยากต่อแล้วเพราะว่าไม่มีที่ก็แบ่งแจกรางวัลให้น้องๆไปเล่นกันเลยละกันมันเจ๋งมากๆนะครับนี่เลยใครอยากได้นะครับ 3D Pinball อันนี้ก็เล็งเอาไว้เลยครับกับรางวัลที่10เอาละครับทุกคนเห็นของรางวัลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง10รางวัลนะไม่มีที่1ที่2ที่3ถึงที่10นะครับเท่ากันหมดเลยกติกาง่ายนิดเดียวเลยครับให้คอมเมนต์ที่คลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะ1คอมเมนต์ว่าติดตามช่อง DJ Ten Smith เนี่ยจากคลิปไหนนะคลิปไหนที่เราดูแล้วเราชอบแล้วเรากดติดตามมาเลย2 อยากให้พี่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอีกในช่อง DJ Ten Smith และ3ครับคอมเมนต์บอกซิว่าตัวเองอยากได้รางวัลอะไรจาก10รางวัลนี้ขอใส่มา2ชื่อละกันนะ1อยากได้ลำโพงบลูทูธไอ้มดแดงครับ2อยากได้ 3D พินบอลครับอะไรแบบนี้นะเพื่อรางวัลมันออกไปแล้วมันซ้ำจะได้มีอีกchoice 1 นะพี่จะได้แจกได้นะครับแค่นี้เลย3ข้อดูคลิปเสร็จแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยพอถึง 50,000 ซับเดี๋ยวพี่จะมาไลฟ์สดจับชื่อนะครับใครที่ตอบคอมเมนต์นะ3ข้อถูกต้องตามกติกาก็จะเอาชื่อใส่กระป๋องเหมือนเดิมตึ๊ดๆๆๆจับขึ้นมาปุ๊บจับขึ้นมาชื่อนี้ปุ๊บแล้วก็สมมุติเป็นออปชั่นแรกอยากได้ลำโพงครับอ้าวลำโพงออกไปเลยคนแรกแต่ถ้าเกิดสมมุติจับขึ้นมาชื่อต่อไปมีคนอยากได้ลำโพงซ้ำพี่จะได้ดูออปชันที่2ที่น้องใส่เข้ามาว่าน้องอยากได้อะไรก็แจกเป็นอันนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่ามันยังซ้ำอีกไม่มีออกอีกก็จะได้ของรางวัลอันที่เหมือนแบบว่าไม่มีคนเลือกหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวตอนไลฟ์สดตอนถึง 50,000 ซับเราว่ากันอีกทีตอนแจกรางวัลแต่ใส่มาก่อนจะได้ของรางวัลที่ตัวเองอยากได้ง่ายๆเลยแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับช่วยแชร์กันก็ได้ครับคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆคลิปไหนที่ดูแล้วชอบแชร์ไปให้เพื่อนดูจะแชร์ไปทาง Facebook ส่งใน LINE กลุ่มเพื่อนๆยังไงก็ได้นะจะได้มีคนมากดซับเยอะๆถึงไวๆรางวัลก็ออกไวแน่นอน
ส่วนพ้น 50,000 ซับไปแล้วรางวัลจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็แจกเรื่อยๆบอกแล้วจนถึง 100,000 ซับนะครับรับรองว่าต่อไปรางวัลจะเจ๋งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมที่ช่อง DJ Ten Smith แล้วเจอกันครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ Happy New Year มีความสุขมากๆครับ Peace